กินกินได้เนาะได้ได้ประชาสะดวกค่ะอารมณ์แจ่มใสจ้ะร่างกายแข็งแรงดีไหมจ้ะยังไม่พอใจเหรอนี่คือกรอบเป็นปัจจัยชีวิตจริงๆค่ะกินก็กินได้นอนก็นอนหลับดีขับถ่ายก็สะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายก็ไปไหนมันน่าสบายยังไม่พอใจห้าคำนี่อีกเหรอแล้วจะไปหาเรื่องยังไงครับพอไปหาเรื่องปุ๊บระบุถูกระบุมาเป็นนู่นนี่นั่นใช่ใช่พอเป็นนู่นปุ๊บห้าปีผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยแค่จะอย่างเมื่อกี้ไม่รู้นะถ้าเป็นผมนะหนึ่งมันไม่ขอข้าวกินสักเม็ดเลยมันไม่ร่ำร้องเรียกร้องอะไรเลยกินได้นอนหลับขับถ่ายก็ได้เป็นผมจะรักษาของมันตรงนี้จะศึกษาตัวเราเองตรงนี้ให้มันครับอยู่กับเราไปหรือต้องการความเป็นสาวกลับคืนมาระวังหมดนะเนี่ยไม่รู้ถ้าไปปุ๊บหมดนะเนี่ยบอกให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เวลานี้หมดแงะไม่มีเหลือมีเคสไหนบางที่มันพ้นที่ว่าก็เนี่ยก็ไม่รู้จักเพิ่งจะรู้จักเนี่ยโอเครู้จักคิดต้องจะรู้ว่าความคิดมีหมอจะมีหมอยังไม่เรียกผมหมออาจารย์อยู่มีอาจารย์อยู่สร้างความเข้าใจตรงเนี้ยไอ้งอธรรมดานี่หวังดีกับทุกคนแหละใช่ไหมครับจ้ะก็เข้าใจถึงได้ปล่อยมาตั้ง2ปีกว่านะเนี่ยเออไม่เป็นไรก็พออย่าหาเรื่องนะโอเคไหมครับโอเคไหมครับงั้นหมดนะสมบัติที่หาไม่ได้หมดนะเอามาให้กับกันและชีวิตผมนะมันเยอะสงสารคนไม่ใช่แล้วครับท่านจะมีไว้ให้ลูกให้หลานที่ไหนได้เอามาดูแลลูกหลานเห็นก็สงสารใจหายที่ไหนได้สุดท้ายเผาทุกรายเห็นไหมครับผมพูดเสียงดังฟังชัดอย่างนี้ก็ไปคิดนะอย่ามาเชื่อผมนะผมไม่ใช่นักวิชาการนะผมไม่ใช่นักอะไรทั้งนั้นผมแม่ไปเอาทั้งนั้นแหละครับแต่ผมรู้ดีว่าปวดหัวมาจะหายปวดทันทีรู้ดีว่าปวดนี่มันจะมาปวดทุกเรื่องมาจะทำให้หายปวดได้ทันทีด้วยอย่างนี้เป็นต้นผมรู้ดีตรงนั้นโอเคไหมจบข่าวไหมเนี่ยจะช่วยอะไรไหมเนี่ยแล้วจะช่วยทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรไงแค่เนี้ยแล้วจะไปหาเรื่องเชิญไม่ได้นะครับผมช่วยไม่ได้นะแล้วจะไปต้องไปแม่บรรจันเนี่ยถามผมไม่ได้ผมก็แชร์ความคิดเนี่ยถ้าอยากมีเรื่องก็ไปก็จะไม่ได้ครับใช่หรือเปล่าครับก็กินได้ก็กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสดีร่างกายแข็งแรงนั่นแล้วจะไปหาเรื่องทำไมวะเนี่ยใช่ไหมครับพูดให้ขาดไปเลยว่าผมใช้คำพูดนี้พูดลอยๆนะนู่นผมบอกไปว่าที่ก้อนเมฆก้อนนั้นพูดแล้วก็เอาไว้ก้อนนั้นถ้าอยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวให้ไปที่โรงพยาบาลโอเคนะมีโรคแน่ถ้าไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายจากตัวเองไปให้เขารักษาให้เขารักษาเอาไว้จบข่าวเข้าใจคำพูดผมไหมเนี่ยที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอจึงไม่มีคำว่าโรคจึงไม่มีคำว่ารักษามีแต่อาการอาการเมื่อยล้ามาเอาความแข็งแรงกลับบ้านอาการปวดนู่นนี่นั่นมาเอาหายปวดกลับไปดีไหมครับเราแค่นี้พอไหมเนี่ยใช่นะผมว่าแค่นี้มันก็เกินโรคไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมครับเข้าใจในผมพูดเนี่ยเอาความเข้าใจกลับบ้านแค่นี้พอใจไหมครับคุณพี่พอไหมหรือว่าจะไปหาเรื่องเชื่อก็ได้นะตัวใครตัวใครแล้วนะมีใครกระทำตีทีนี้จนท้ายแล้วเห็นไหมครับใช่ใช่ป่ะนะคำที่ว่าโอ้ถ้าเจอทีแรกหยุดอยู่มันไม่เจอแล้วครับตัวแรกกันนะตัวเล็กตัวแรกหาไม่เจอแล้วครับไม่มีทางเจอวิทยาศาสตร์หาไม่เจอตัวเล็กตัวแรกเห็นไหมครับไม่มีทางเจอเพราะมันเกินวิสัยทางด้านวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบได้ไม่มีทางนี่มันเรื่องเราธรรมชาติโอเคนะก็ไม่รู้ละให้อาจารย์ช่วยนี่แหละคือช่วยเลยนี่ช่วยคิดเนี่ยช่วยพาคิดเนี่ยช่วยพาคิดเนี่ยนะอาจารย์ช่วยเนี่ยให้ผมตัดสินใจแทนผมไม่ได้นะผมไม่ใช่ของชีวิตท่านนะใช่ป่ะผมไม่ระบุใครอยู่แล้วผมไม่ใช่เจ้าของชีวิตของใครต่อใครเลยมั้ยชีวิตผมก็จะแย่อยู่แล้วใช่ป่ะงั้นใครก็มีปัญญาก็สรุปเองก็แล้วกันขาดปัญญาก็ช่วยไม่ได้ใช่ว่าโยมใช่นะชัดเจนนะผมว่านะที่ผมพูดนี่มีใครได้ใครเสียบ่เนี่ยมีไหมครับ
มีใครเสียไหมไม่มีนะมีใครได้ทีเนี่ยได้ไหมไม่มีมีพวกมึงได้เออมีจะได้กับได้ผู้ฟังมีจะได้กับได้ใช่ไหมครับฟังด้วยข้อเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับผู้ฟังมิจะได้ก็ได้จริงๆผมทำงานผ่านสื่อมาก็ผู้ฟังมิจะได้ก็ได้ทุกทีครับใช่ไหมครับชัดเจนนะครับจบข่าวนะพี่นะพอไหมเนี่ยเอาของแถมกลับบ้านไหนๆก็ใส่ของแถมหน่อยดูนะมันจะสบายใจนะโทษทีของแถมผมจะเป็นของใหญ่หน่อยหัวเข่าผมเนี่ยไปรับกดไปเขามันจะเต็มพื้นที่ผมใช้มือก็ได้โอเคนะแต่มันน้อยไปผมเสียดายพลังงานผมพลังงานผมมันพื้นที่ทั้งหมดเป็นพลังงานหมดนะครับกดเป็นจะเบาสบายนะคล้ายๆปล่อยทีก็อยากจะให้มันหมดทุกส่วนนะครับค่อยๆหายใจนะนี่เอาพลังงานร่างกายพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันจะไปรักษาเซลล์ให้มันคงอยู่นานโอเคนะไอเชื้อที่มันไม่ดีมันจะสลายไปมันเองโอเคนะครับเซลล์ดีก็จะรักษาไว้โอเคนะมันก็อยู่ยากอย่างนั้นที่เรียกว่าอายุวัฒนะนั่นแหละผูกกันมานานนักหลายร้อยทุกคนแล้วที่ว่าไม่ต้องไปกินอะไรมากจนกระทั่งจะเป็นจะตายนะเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมันเกลือแร่ในวิตามินพออยู่ใกล้ผมกินอะไรเข้าไปปุ๊บสลายปุ๊บเป็นพลังงานจบข่าวนะครับคิดอยู่นี่พอนะครับเราติดไออาหารห้าหมู่มันจะเป็นจะตายเลยสุดท้ายก็เป็นพิษหมดอาหารห้าหมู่โปรตีนเห็นไหมกินเข้าไปเป็นเชื้อมะเร็งแล้วย่างเข้าไปได้ปิ้งเข้าไปได้ง่วงจะกินอะไรกันวะเนี่ยเป็นหมดเยอะมาเลยนะครับโอ้ยผมเป็น71ปีแล้วนะผมก็มีหูมีตามาเหมือนกันเนาะเขาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนที่ยังคิดไม่ได้วิจัยไม่ถูกถึงได้ว่านี่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะผมไม่ได้ชวนเชื่อใครนะบอยมาบ้านผมผมประกาศตัวก็เริ่มเทิมในอย่าเชื่อโทษครับปึ๊บนี่ยังไงเบาเนื้อเบาตัวแม่โยมนี่เห็นไหมเห็นไหมน่ะพอใจไหมอธิบายความพึงพอใจรู้สึกว่าย้ำจ้ะอธิบายความพึงพอใจรู้สึกว่าเอาอะไรพูดเลยก็รู้สึกว่าดีแบบดีดีเอาแต่คำว่าดีเท่านั้นเองดีมากเลยค่ะเช่นอะไรร่างกายคำพูดของอาจารย์ได้เชื่อถือได้แล้วครับพูดผมไม่รู้อ่ะฉันเชื่อน่ะเชื่อขอให้เชื่อมั่นในตัวตนอันเป็นของตัวเราเองผมพอใจตรงนั้นจ้ะขอให้เชื่อมั่นในตัวตนของตัวของท่านเองโอเคนะจ้ะผมก็เชื่อมั่นตัวตนของผมเช่นเดียวกันจ้ะโอเคนะจ้ะเดี๋ยวความเชื่อที่รับได้ว่าเชื่อผมไม่เอาขอให้เอาความเข้าใจในการสื่อสารเวลานี้ไปพิจารณาให้รอบคอบเสร็จแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อตนในตัวเองคืออัตติอัตโนนาโถนั่นแหละโยมอย่าลืมประกอบอาชีพนะเออบอกลูกหลานประกอบอาชีพไปนะลูกนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะอย่างเงี้ยโอเคนะจบข่าวเนาะเออ